สวัสดีครับพบกับเทียนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว i Valentine นะครับในร่าง Hyper Max นะครับวันนี้ลงกัน2คลิปนะครับเบลนะครับสลับเป็น Hyper Max นะครับแล้วก็คลิปนี้นะ i สลับเป็น Hyper Max ครับก่อนหน้านี้นะครับเบลกับ i เนี่ย Ultra นะครับตีกิลเลดไม่เข้าเลยนะครับแบบแทบจะเป็น 0% เลยนะส่วนการใช้งานเนี่ยเอาจริงก็พอจะใช้งานได้อยู่แหละเพราะว่าสกิลของเรนเจอร์เนี่ยมันก็พอจะใช้งานได้ครับซึ่งวันนี้แนะนำเลยครับว่าควรจะต้องไปดูนะครับคลิปเบล Hyper Max ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับตัดสินใจอยู่ว่าจะปั้น Max ดีหรือเปล่านะครับหรือคนที่ชอบนะครับในตัวละครแต่ยังไม่ได้เปิดนะว่าจะต้องตามหาหรือเปล่านะครับควรจะต้องไปดูนะเพราะเหมือนว่าร่างอัลตร้าเนี่ยมันจับเป็นบั๊กอยู่นะครับตามที่บอกในคลิปเบลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาเร่งนะครับทำระบบกิลวอร์นะครับให้เสร็จนะไม่รู้ว่าจะเสร็จในเดือนนี้หรือเปล่านะครับมันก็เลยอาจจะส่งผลนะครับมีบั๊กแปลกๆในตัวเกมนะครับซึ่งไอกับเบลเนี่ยบอกก่อนเลยนะครับว่าอัลตร้ามีบั๊กนะครับเอาวันนี้ทดสอบกันให้ดูชัดๆอีกครั้งนะครับไอไฮเปอร์แม็กซ์ครับก็เป็นไหวพริบทัดน้ำครับคือถามว่าตัวดาเมจทัดน้ำเนี่ยจำเป็นไหมก็อาจจะมีติดทีมสักหนึ่งตัวนะครับคือลีกที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะเจอตัวทัดไม้โหดมากอ่ะเช่นเมลิโอดัสครับเช่นไทกะนะครับจะเจอเยอะเหลือเกินนะครับส่วนทัดไฟนะครับที่ตัวทัดน้ำจะเอาไว้จัดการเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะมิริมนะครับคิงตัวป่วนครับเรียวซากุระลีน่าอะไรประมาณนี้นะรวมถึงตัวชนอาจจะเจอคิริวโดรอนโจนะครับหรือว่าดาวไฟนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวดาเมจทัดน้ำก็ควรจะมีเอาไว้สักหนึ่งตัวนะซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับไอซ์เป็นไหวพริบทัดน้ำนะครับมีพลังเวทโจมตีเดิมนะครับเวล147,000นะครับแม็กซ์นี่1,300,000ค่อนข้างจะเยอะนะครับพลังชีวิตนะครับเวล142,500,000นะครับแม็กซ์นี่ก็เกือบ48,000นะครับคือตำแหน่งการยืนอาจจะมีปัญหานิดนึงนะ245ผมมองว่ามันยังดูค่อนข้างจะเป็นกลุ่มข้างหน้าไปนิดนึงนะครับเคลื่อนที่85ไม่ใช่ปัญหาตัวนี้มีบัฟวิ่งไวนะครับความเร็วในการโจมตีปกติก็สูงนะคูลดาวน์เรนเจอร์ปกตินะครับแร่ธาตุถือว่าใช้ค่อนข้างจะน้อยครับก็ตามที่บอกนะตัวนี้เป็นตัวแรกในเกมครับที่เป็นสายไหวพริบมีอัตราการหลบสกิลและตัวนี้เอาจริงๆเนี่ยก็ดูจะแฝงหลบดีอยู่ไม่น้อยครับแต่ว่าเกียร์ก็ต้องมีเกียร์ที่ดีสักนิดหนึ่งด้วยนะครับสกิล1ครับบัฟหน้าป้อมนะครับก็เป็นสกิลหลักเลยนะค่อนข้างจะบัฟเยอะครับคืออย่างน้อยบัฟเขาก็ใช้งานได้ดีนะครับแม่นยำสกิลนะครับความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่คือตอนแรกผมใช้อัลตร้าแปลกใจว่าเฮ้ยมันมีบัฟแม่นยำสกิลนะอย่างน้อยตัวเองก็ต้องยิงแม่นมากกว่านี้นะครับปรากฏว่าเป็นบัคนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับเอาสกิล1บัฟหน้าป้อมกว้าง360จุดคูลดาวน์สกิล12วินะครับสำหรับเป็นไฮเปอร์ครับดาเมจก็จะหนักขึ้นด้วยนะครับสกิล2ครับดาเมจทะลุลดต้านสกิลของศัตรูกว้าง390จุดคูลดาวน์สกิล12วิในอัลตร้านะครับไฮเปอร์ลดลงมาเหลือ9ครับความสามารถไฮเปอร์นะครับมีโอกาสจะแยกออกมาเป็น2ตัวนะครับความสามารถสร้างร่างโคลนนั่นเองนะอาการใส่เกียร์ก็ไม้คาถาแห่งเกียรติยศนะครับหรือว่าคาถามนต์ดำก็ได้นะครับหรือว่าเกียร์กิลเลตก็ได้นะมันมีเกียร์ไหวพริบอยู่นะครับช่องกลางก็ต้องเป็นเกียร์ป้องกันที่ดีที่สุดนะครับช่องสุดท้ายกระเป๋าออกสกิลนะครับแต่ผมใส่เกียร์ดีๆนิดนึงนะก็ต้านสกิลหลบสกิลเกินร้อยนะครับโอเคทดสอบกันที่เซตหลักดูก่อนนะครับสลับเป็นไฮเปอร์นะครับตีหนักกว่าเดิมแน่นอนครับตัวนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะตีเข้าบ้างหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าสลับแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะนี้บอกเลยนะครับโอ้โหก็เป็นบั๊กที่แบบว่าค่อนข้างจะแปลกอยู่เหมือนกันจริงๆมีครับก่อนหน้านี้มีอยู่เหมือนกันนี่ครับติดสร้างร่างโคลนโอ้โหออกมาแบบนี้บอสตายไหมเนี่ยบอสจะตายเลยหรือเปล่านะครับพุ่งเข้าไปไอ้ดาเมจมันนับเป็นยังไงเนี่ยเมื่อกี้มันตีเข้าไปทีเดียว2ตัวเลยนะอ่ะก็เกือบจะครึ่งหลอดนะครับยิงไปทีนึงอ่ะก็ถือว่าพอใช้ได้ถือว่าพอใช้ได้นะเพราะว่าค่าเกียร์ผมเนี่ยใส่ค่าตีเวทนะครับยังไม่ได้สูงมากนักนะก็นิดๆหน่อยๆครับตี2ทีก็เกือบจะครึ่งหลอดนะครับอันนี้ถือว่าพอใช้ได้ครับทดสอบใน PVP ครับ Mini Battle อ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกับ Ranger นะครับ4ตัว4ธาตุครับจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับอ่ะไล่กันตามนี้ไปเลยแล้วกันนะเจอกับเจสสิก้านะครับที่ ID 3อันนี้จะเป็นธาตุเสมอนะครับอันนี้คือดาเมจเสมอนะบางคนอาจจะมองว่า
ธาตุพิเศษอาจจะตีโหดกว่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะแต่เจสสิก้ามันโหดจริงครับโอเคดาเมจเขาทะลุอมตะนะครับอ่ะยิงมาแล้วนะครับยิงเข้าไปโอ้โหยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้านะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าเนี่ยอมตะบนหัวจะต้องหายไปนะครับแต่ว่าตัวไอซ์เนี่ยเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าผมว่ามันก็ค่อนข้างจะผมกดออโต้ดีกว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าไม่กดขีปนาวุธอีกนะครับก็ให้บอทช่วยกดขีปนาวุธเพื่อนกับเพื่อนออกมาช่วยกันเต็มไปหมดเลยเอ้ยอันนี้เพื่อนอุตส่าห์ออกมาช่วยแล้วนะเราสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะมีอาการเปราะบางเวลาโดนน้ำแข็งนะคือบางทีมันอาจจะแบบรับดาเมจสะสมมานะครับแล้วก็พอโดนน้ำแข็งปุ๊บเนี่ยก็อาจจะตายไปเลยนะครับคือเจสสิก้าเป็นตัวที่แบบว่าโอ้โหเวนเฮอร์มันเก่งจริงๆนะแล้วผมปั้นแม็กซ์แล้วนะครับเดี๋ยวเดือนนี้คงจะมีการรีแมตช์นะครับหลายคู่อยู่เหมือนกันนะดูแล้วนะครับก็เข้าอยู่บ้างนะแต่เจสสิก้ามันโหดนะครับเจสสิก้ามันค่อนข้างจะโหดนะอันนี้คือผมเรียกได้ว่าจัดนะครับอาวุธหนักนะครับจัดของแข็งนะครับให้ไอซ์เนี่ยมาทดสอบเลยนะอันนี้เป็นไหวพริบด้วยกันทั้งคู่นะครับธาตุก็เป็นดาเมจ1ต่อ1นะครับซึ่งเอาจริงๆนะสังเกตดูดีๆนะไอซ์ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับคือเขาโดนอ่ะเพราะว่าเจสสิก้ามันสะสมตัวเยอะนะคือเจสสิก้ามันออกมาเยอะมากครับก็สรุปยังสู้เจสสิก้าไม่ไหวนะครับเจสสิก้านี่แบบว่าโหหาตัวสู้ยากนะน่าจะเป็นตัวยืนหนึ่งในอนาคตนะครับในวงการแบทเทิล1ต่อ1นะอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับเจอกับไทกะ ID 5นะครับคือให้มันมาแพ้ก่อนแพ้ก่อนแล้วค่อยชนะเนี่ยจะได้รู้สึกดีใจในภายหลังนะครับโอเคเจอกับไทกะนะครับเป็นท่าที่เขาแพ้ทางนะครับผมอยากจะให้ดูว่ามันพอจะยืนนี่หลบได้อยู่นี่ครับหลบอยู่ครับหลบอยู่ครับเจอท่าที่เขาแพ้ทางนะครับก็พอจะยืนได้อยู่คือถือว่าก็พอจะแบบมีหลบให้เห็นบ้างไม่ใช่ว่าโดนทีเดียว2ทีตายนะครับก็ให้มันแบบคือถ้าเกิดเรนเจอร์นะครับเจอตัวที่เขาแพ้ทางเนี่ยแล้วมันแบบว่าเฮ้ยพอจะขวางได้อยู่บ้างเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็โอเคละถือว่าเป็นตัวที่พอจะทำอะไรได้บ้างนะแต่ก็ไทกะมันโหดจริงอันนี้ก็ต้องยอมรับนะต้องยอมรับกันไปนะครับโอเคไปเจอท่าที่เขาชนะทางบ้านครับแต่ผมจัดอาวุธหนักให้เช่นเดียวกันนะเจอกับคิริวนะครับในคลิปก่อนเนี่ยยิงเขาเราตายนะครับเพราะว่าคิริวนะครับมีบัฟสะท้อนดาเมจนั่นเองนะอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นสกิลที่แบบหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้นะคือแบบว่ามีดาเมจทะลุอมตะไม่ใช่ดิมีบัฟสะท้อนดาเมจครับมาเฉยเลยครับอันนี้ยิงเข้าต้องตายครับยิงเข้าต้องตายมาโดนครับโอเคคิริวนะครับต้องโดนบ้างละจังหวะนี้นะครับเปรี้ยงเข้าไปอาตายให้เห็นครับอาตายให้เห็นอยู่โอเควันนี้เราจะแบบว่าไม่แพ้ครับวันนี้เราไม่แพ้นะครับยิงเข้าไปตายเกลี้ยงโอ้โหวันนี้บอกเอาคืนครับอัลตร้าเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเจอคิริวเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะแพ้นะครับแต่สลับเป็นไฮเปอร์ปุ๊บนะครับสถานการณ์พลิกทันทีนะครับโอ้โหนี่ครับโดยปกติไหวพริบจะต้องเข้าพลังได้ดีนะครับแล้วก็เขาเป็นธาตุที่เขาชนะทางอ่ะไอชนะทางครับวันนี้นะครับแก้ต่างให้ไอได้เรียบร้อยแล้วนะเจอคิริวยิงไปเนี่ยสะท้อนกับตัวมันเองตายนะครับเนื่องจากว่าคิริวนะครับมีบัฟสะท้อนดาเมจนั่นเองนะเดี๋ยวมาเจอกับตัวสุดท้ายนะครับเป็นธาตุเสมอนะครับเจอกับไอที่2ครับบอสจระเข้มาดูกันครับเจอตัวนี้ต้องแบบว่าถ้าแพ้ต้องไม่แพ้น่าเกลียดนะครับถ้าจะให้ดีต้องชนะได้นะครับเนื่องจากว่า อย่างที่บอกครับว่าดาเมจนะครับของสายไหวพริบเนี่ยมันควรจะต้องเข้าสายพลังได้ดีนะครับและจระเข้เนี่ยดาเมจเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นหนักหน่วงอะไรมากนะครับถ้าคู่นี้นะครับไอจะแพ้เนี่ย ก็แพ้ด้วยความเปราะบางนะโดนขีปนาวุธนะครับอะไรประมาณนี้นะเอาโอเคมาดูกันดีกว่าครับว่าสุดท้ายแล้วจระเข้นะครับจะแพ้หรือจะชนะนะครับคู่นี้อาจจะสู้กันนานนิดนึงนะคือเรียกได้ว่าเราจัดอาวุธหนักให้ครับและความสามารถไฮเปอร์นะครับออกมาสร้างร่างโคลนหลายตัวอยู่เหมือนกันนะหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะ
อาจจะดูยากนิดนึงสาเหตุเพราะว่ามันไม่มีแบบไม่มีกระเด็นนะครับไม่มีสตันในประมาณนี้ให้เราเห็นนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวไอซ์เนี่ยมันยิงเข้าไปมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็บัฟสกิลบัฟออกเยอะนะถือว่าเป็นตัวที่สกิลบัฟออกค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะนี่ครับอย่างน้อยก็ต้องยืนทนได้นานนะจะมีตายเนี่ยเพราะว่ามีโดนขี่ปนาวงขี่ปนาวุธค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะสู้กันไปตนตบเลยนะครับคู่นี้ให้ดูกันนะว่าดีขึ้นนะครับค่อนข้างจะดีขึ้นชัดเจนนะสำหรับตัวไอวาเลนสไตน์ครับนักดาบสุดแกร่งแห่งโอราริโอนะครับบางคนแบบว่าโอ้โหเสียดายมากไอที่แบบกลายเป็นตัวกากไปเลยครับปรากฏว่าเป็นบั๊กซะงั้นครับถือว่าเป็นบั๊กของร่างอัลตร้านะครับอ่ะสุดท้ายแพ้ตัวระเข้ตัวระเข้ก็ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งค่อนข้างจะสูงนะครับอ่ะแพ้นะครับวันนี้ชนะคีริวได้แต่ก็ถือว่าแก้ต่างให้ตัวเองได้นะครับว่าเฮ้ยมันก็มีดีอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวตีกิลเลดนะครับมันมีบ้านที่ตีไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองตีโอเคครับบ้านนี้ ID 5ตีไปก่อนแล้วซึ่งผมเนี่ยก็ตัดตัว4ดาวกากเอาไว้นะเพราะว่าเพื่อนนะครับจะมีส่วนในการออกมาช่วยตีนะครับถ้าเกิดมีการตีมาก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้ครับเป็นแพนด้าออกมานะครับแพนด้านี่ไม่น่าจะมีดาเมจช่วยเหลืออะไรนะครับอันนี้ก็จะมีไอซับตัวเดียวเท่านั้นนะครับนี่ตีเข้าแล้วครับโอ้โหเป็นไงมันบั๊กบอกแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกตินะครับจริงๆเรนเจอร์มันไม่น่าจะแบบว่ากากอะไรขนาดนี้นะครับแต่บางตัวนะครับมันเป็นบั๊กทั้ง2ร่างอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับบางตัวที่ผมทดสอบหมดแล้วนะครับว่ามันเป็นบั๊กทั้ง2ร่างนะครับเข้าไป1ทีเข้าอีกบ้างได้ไหมอ่ะเข้าไปแล้วนะครับโอเคคงไม่ใช่เป็นดาเมจจากแพนด้านะแพนด้าไม่มีเกียร์ครับแพนด้าไม่มีเกียร์นะครับก็ถือว่าตีเข้านะถือว่าตีเข้านะครับอันนี้แล้วแต่จังหวะนะครับเพราะว่าตีกิลเลตเนี่ยตามที่บอกนะครับว่าบางทีนะครับมันอาจจะมีจังหวะแบบตีไม่เข้าบ้างนะครับตีหลุดบ้างอะไรประมาณนี้นะเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองตีซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตีซ้ำแล้วเนี่ยยอมใช้5รูบี้เลยนะเพราะว่าในคลิปก่อนนะครับมันไม่เข้าเลยนะครับคือไม่เข้าเลยนะดาเมจสกิลไม่เข้าแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอันนี้เหมือนจะเข้าไปประมาณสัก2ครั้งนะครับเมื่อกี้นะครับอันนี้ตีเข้าอีก1ครั้งแล้วเอามาดูกันว่าจะเข้าจนหมดหลอดไหมหรือว่าตัวมันเหมือนจะแพ้ทางบอสนะครับมันก็เลยอาจจะแบบว่าตีไม่เข้านะครับอ่ะผมไม่มีบ้านให้ทดสอบแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยเมื่อกี้2ดาบที่หายไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอาไปตีบ้านที่5นะครับซึ่งดาบเดียวนะครับตีตายหมดเลยนะครับดาบเดียวเนี่ยบ้าน4ตำนานครับบ้าน4ตำนานครับตีตัวเดียวนะครับตีตายเลยนะครับตีแป๊บเดียวด้วยนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงนะเพราะว่าผมทดสอบมาก่อนแล้วนะครับมี2บ้านนี้นะครับตีตายเลยนะครับทีเดียวครับดอกเดียวตายเลยครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะดาบเดียวตายเลยครับเมื่อสลับเป็นไฮเปอร์นะตอนอัลต้านี่คือไม่ตีไม่ถึง1เปอร์อ่ะแต่พอสลับเป็นไฮเปอร์ปุ๊บนะครับตีเข้านะครับฉะนั้นชัดเจนแล้วนะครับว่ามันเป็นมัคร่างอัลต้านะครับเดี๋ยวมาทดสอบ PVP ดูด้วยกันนะโอเคเขาไฟตัวเด่นมา2ตัวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้นะครับตัวของไอนะครับช่วยจัดการนะครับส่วนเมลิโอดัสนะครับเมริโอรัสเดี๋ยวผมจะให้รีน่าก็ต้องพึ่งรีน่านะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับสรุปนะครับตัวไอ้ครับบัคที่ร่างอัลตร้านะพอสลับเป็นไฮเปอร์ปุ๊บนะครับการใช้งานดีขึ้นมาทันทีนะซึ่งก็อาจจะมีการปรับให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้ข้อมูลหลังบ้านเนี่ยมันอาจจะแบบว่าส่งผลนะทำให้ตัวเรนเจอร์ครับดูจะมีปัญหาไปบ้างนะครับมิริมนะครับโดนยิงเป็นไงบ้างกระตุกครับกระตุกครับไอ้นี่ตายแล้วฟื้นเนี่ยนะ
คืออย่างตัวที่มีความสามารถตายแล้วฟื้นเนี่ยมันก็เลือกร่างได้นะครับบางตัวก็ใช้อัลตร้าก็ได้นะเน้นปล่อยตัวออกมาเยอะๆก็ได้นะครับหรือว่าจะทำเป็นไฮเปอร์นะครับให้มันติดความสามารถไฮเปอร์อาทีมนี้มีไฟมาไฟซากุระจับกับไฟเซย่านะครับเดี๋ยวผมจะไม่ปล่อยจระเข้อ่ะจะให้ดูนะครับว่าตัวดาเมจนะครับของธาตุน้ำนะครับจะไปจัดการธาตุไฟของศัตรูได้ดีสักแค่ไหนนะครับเราจะไม่ใช้จระเข้นะครับมาดูกันครับหลักๆคือเซย่ากับซากุระนะครับยังอยู่ครับยังอยู่นะครับไปไหมไปไหมโอ้โหก็ยังยืนกันได้อยู่นะป้อมจะโดนตีแตกไหมเนี่ยพัดก่อนพัดก่อนพัดก่อนนะครับโอ้แบบนี้ต้องพึ่งจระเข้เข้ามาด้วยไหมเนี่ยไม่ครับเราจะยังไม่พึ่งจระเข้นะครับเราจะใช้ไอซ์ครับมายิงกันหน่อยโอ้โหท่านอื่นเอาพลาดกดไปหนึ่งตัวมันไปเลยนะครับยังอยู่นี่เห็นไหมโอ้โหกลายเป็นว่าไอซ์ครับยังอยู่นะครับแต่ว่าดาเมจโอ้ก็เหมือนกับฆ่าได้บ้างฆ่าได้บ้างใช้คำว่าฆ่าได้บ้างแล้วกันนะป้อมเราจะแตกไหมนะครับเราไม่สนใจเราทดสอบให้ดูนะครับโอเคเริ่มไปหมดแล้วนะครับนี่เห็นป่ะโอ้แต่เหมือนแบบมันก็ไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะคือก็เหลือนะครับตัวของซากุระนะครับกับตัวของเซย่าเยอะอยู่เหมือนกันป้อมใครจะแตกก่อนกันฮึบเราน่าจะแตกก่อนโอเคเรียบร้อยวันนี้ทดสอบกันนะครับชัดเจนแล้วนะว่าอัลตร้านะครับเป็นบั๊กครับตัวในคลิปหนึ่งต้องไปดูนะครับเบลไฮเปอร์แม็กซ์ครับวันนี้ทดสอบกันอย่างชัดเจนแล้วนะคนที่มีเนี่ยก็สบายใจได้นะครับว่าสลับเป็นไฮเปอร์ดีกว่านะครับส่วนจะปั้นแม็กซ์ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับซึ่งผมก็ปั้นแม็กซ์ไปแล้วก็ไม่เสียดายนะเพราะว่ามีกบค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับคือบางทีมอาจจะยังไม่มีดาเมจเจ๋งๆธาตุน้ำนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่านอกจากดาเมจของมันเนี่ยก็มีสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับซึ่งก็เป็นบัฟที่ใช้งานได้ดีนะครับแม่นยำสกิลความเร็วในการโจมตีนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับก็ถือว่าตัวไอซ์เนี่ยไม่น่าเกลียดนะครับถือว่าการใช้งานก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงอยู่ในระดับขั้นโหดก็เรียกได้ว่าไม่โหดนะตัวนี้ไม่โหดอยู่ในระดับที่เก่งนะครับซึ่งโคโรโบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะคือยืนพื้นครับที่เก่งนะครับสำหรับตัวที่ใช้งานดีนะอยู่ที่ว่าเก่งนะครับเก่งมากหรือว่าโหดแบบเทพไปเลยนะครับตัวนี้ก็ผมให้เอาไว้อยู่ประมาณสักเก่งแล้วกันนะจะปั้นแม็กก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับแต่ผมว่าผมปั้นเนี่ยผมชอบนะก็ต้องรอดูครับเผื่อมีเผื่อบั๊กต่างๆมันหายไปหมดเนี่ยมันน่าจะเก่งมากขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับหรือว่าอาจจะมีการบัฟขึ้นมาอีกก็ได้นะอันนี้ต้องรอติดตามดูครับแต่วันนี้ทดสอบชัดเจนนะว่าไฮเปอร์ครับใช้งานดีขึ้นชัดเจนมากเพราะว่าอัลตร้ามีบั๊กอยู่นั่นเองครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ